ตูนนี่83นะคะมาพบกันอีกแล้วในรูปแบบวิดีโอนะคะวันนี้ตูนก็มาพูดกันเกี่ยวกับสินค้า product ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางความงามนะคะที่ตูนกำลังชื่นชอบอยู่ณตอนนี้เลยนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของผิวหน้าก่อนดีกว่าหลายๆคนทักมานะคะว่าทำไมช่วงนี้ผิวหน้าตูนถึงได้ดูดีก็จะดีขึ้นในรูปของตัวผิวอะค่ะเพราะว่าตูนก็ทานอาหารเสริมอยู่ตัวนึงตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเรื่องของเรื่องความชุ่มชื้นของผิวแล้วก็ผู้หญิงที่มีอายุเกินสักแบบ25แล้วเนี่ยก็จะเริ่มร่วงแบบเร็วมากตอนนี้ถามหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าแบบพอหลังจาก25ปุ๊บเนี่ยมันจะไปไวกว่าปกตินะคะสำหรับคนที่ไม่ได้บำรุงผิวไม่ได้อะไรเนี่ยจะเห็นชัดมากกลับเข้ามาสู่เรื่องของอาหารเสริมตูนทานเป็นตัวนี้ค่ะ Blackmore Radiance Marine Q10 เพราะว่าตูนได้มา1ขวดแรกเนี่ยได้มาจากพี่มดได้มาทดลองมันเป็น30แคปซูลลองแล้วก็รู้สึกว่าเออผิวเรามันนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะสำหรับคนที่ผิวแห้งจัดๆแบบตูนแล้วมันสังเกตได้ก็เลยไปซื้อมาตอนวัดสันจัดโปรโมชั่นมันลดเหลือแบบจาก 2,300 หรือยังไงไม่แน่ใจนะคะเหลือประมาณ 1,000 ปลายๆตัวนี้เป็นตัว60แคปซูลค่ะแต่ตัวไม่แน่ใจว่าถ้าไปซื้อแบบสิริราชหรืออะไรเงี้ยจะถูกกว่าหรือเปล่าเอาล่ะมาถึงวันนี้นะคะตูนเมคอัพแบบนี้มาตูนมาพูดถึงตัวโปรดักต์ที่ตูนใช้ดีกว่าก็ชื่นชอบตัวนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ออโต้โฟกัสก็เลยขี้เกียจซูมเข้าซูมออกเดี๋ยวจะไม่ชัดซะเปล่าๆมาพูดถึงตัวรองพื้นที่ตูนชอบนะคะตัวนี้เป็น3 Concept Eye ตัวนี้สั่งซื้อจากสไตล์นันดานะคะเป็นรองพื้นแบบที่ฉ่ำกลอสนะคะสไตล์เกาหลีเลยเขาจะชอบให้แบบว่าหน้าดูเงาๆวาวๆตูนก็นี่ใช้ลงตัวนี้นะคะจะฉ่ำมากแต่ว่ามันก็จะขาวตูนเลือกสีที่เข้มที่สุดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังขาวอยู่แต่ว่าฉ่ำมากๆอยากให้เห็นความฉ่ำวาวของเขานะคะมาที่ตัวหยิบอะไรได้เอาก่อนเลยละกันแก้มนะคะก็จะปัดด้วยตัวนี้ค่ะ H&M Blusher Dazzling Peach นะคะสีนี้ก็คือชื่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับ Undertone สีเหลืองนะคะพี่มดเลือกมาให้อันนี้ก็จะได้เป็นสีโทนประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ชื่นชอบมากเลยมากๆเลยนะคะคืออายไลเนอร์ตัวนี้เป็นของ Maybelline Hyper Gloss นะคะ Liquid Liner รู้สึกว่าจะเพิ่งออกตัวนี้ได้มาฟรีนะคะเพราะว่าทาง Maybelline ส่งมาให้ได้ลองเล่นกันแล้วก็ดันติดใจมากไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนนะมันค่อนข้างเล็กนิดนึงส่วนตัวนี้ก็เมเบลีนอีกแล้วแต่ว่าตัวนี้ไปซื้อเองเป็นลิปสติกนะคะสีโทนจากแท่งเนี่ยมันจะออกเป็นน้ำตาลชมพูจะเข้มไปทางน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่ว่าพอทาออกมาแล้วด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะว่าปากพื้นสีปากตัวเนี่ยค่อนข้างแดงอมชมพูอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เป็นสีชมพูแบบธรรมชาตินะคะตัวนี้เบอร์203อีกตัวนึงที่ชอบไว้เขียนคิ้วนะคะตูนว่ามันเขียนง่ายนะแล้วมันก็โอเคแต่ว่าฝาเฟอร์กระจายหลุดปอกแตกหมดแล้วซูเปอร์ไลเนอร์นะคะตัวนี้เป็นของ Royal ก็ได้มาฟรีเหมือนกันจากการส่งมาให้ทดลองนะคะแล้วก็ชอบมากแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คงต้องไปหาซื้ออีกเพิ่มเป็นแบบครียอนนะคะเขียนชึบคือมันจะเขียนได้ง่ายโดยทั่วไปแล้วอ่ะตูนใช้ดินสอแบบที่เป็นครียอนของแบรนด์อื่นๆบางแบรนด์เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดทนนะหมายถึงเขียนออกมาแล้วจะเป็นออกแป้งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้คือเขียนง่ายแล้วก็ลื่นก็เลยชอบมากแล้วสีพอดีกับสีผมก็เลยแบบอ่ะต้องติดไว้ในกระเป๋าตลอดแต่ว่าคราวนี้นะคะตูนย้อมผมเพิ่มก็เลยมาใช้ตัวนี้เพิ่มเติมเป็นมาสคาร่าคิ้วนะคะของมาจอยก้าตัวนี้รู้สึกจะออกมาพร้อมกับคอลเลกชันใหม่ไซโคเดลิเชียสเหรออะไรประมาณนี้ค่ะเขาออกมา2สีนะคะสีน้ำตาลเหมือนกันทั้ง2สีแต่อีกสีนึงจะเข้มกว่าและสีนี้จะค่อนข้างเป็นน้ำตาลที่สว่างกว่า BR 333นะคะก็จะได้สีออกมาประมาณนี้แล้วก็มาสคาร่านะคะตัวออกใหม่เหมือนกันแต่เป็นของFairy Dopp นะคะออกใหม่ในประเทศไทยแต่ว่า
ที่ญี่ปุ่นก็มีมาสักพักนึงแล้วตูนเคยใช้แต่ว่าเป็นคนละรุ่นกันเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าหัวจะเหมือนกันนะคะหัวของเขาจะเป็นแบบตุ่มน้อยๆ3ตุ่มตัวนี้มันจะเน้นเรื่องขนตาที่แบบว่าเป็นธรรมชาติงอนแล้วก็ความหนาเนี่ยอาจจะไม่เน้นมากนะคะแต่ว่าก็มีความหนาด้วยแล้วก็เรียงตัวเป็นเส้นนะคะล้างก็ไม่ยากก็ใช้น้ำอุ่นแปะไว้สักพักก็จะหลุดออกตู้ขอเพิ่มเติมในเรื่องของสีเล็บที่ชื่นชอบนะคะตอนนี้เลยก็รู้สึกว่าสีประมาณนี้ทำให้ไม่ว่าจะไปงานไหนก็โอเคกับตัวนี้จะเป็นของ Revlon นะคะสี number นี่อยู่ตรงนี้380นะคะ elegant นะคะก็คือแบบหรูหราอะไรประมาณนี้อาจจะไม่เข้ากับหน้าตาจะเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าหรูหราจริงๆนะคะชอบอันนี้เห่อเพิ่มเติมที่ชอบนะคะเป็นเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วตัวใช้หมดไปหลอดนึงละอันนี้ฝากคุณแบบซื้อมาจากเกาหลีเป็นของ Tony Moly ค่ะเป็น Expert 3D Collagen BB Cream เป็น BB Cream ที่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งมากๆเพราะว่ามันจะเป็นเนื้อครีมที่อันนี้ใหม่ไปก็ยังตําไม่ออกเนื้อครีมที่ฉ่ำสุดๆเพราะว่ามีผสมคอลลาเจนด้วยก็สำหรับสาวที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็เหมาะมากเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยเวลาผิวแห้งเนี่ยแล้วมีอายุมากๆมันจะมีเส้นๆใต้ผิวเยอะตัวนี้ก็จะไปเคลือบทำให้เมคอัพที่เราทาทับเนี่ยเรียบแล้วก็เนียนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้แต่ก็มาเห่อตัวนี้สำหรับคนที่อย่างคนประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนเหนียวเนินหนาแล้วคนที่แบบว่าไม่ชอบสระผมทุกวันแต่ว่าคือบางคนมีปัญหาเรื่องการสระผมทุกวันอะไรเงี้ยก็จะพกตัวนี้ไว้อย่างตูนสระทุกวันนะแต่บางทีแบบระหว่างวันเนี่ยวิ่งเล่นโซนเหงื่อออกนะคะก็จะพกตัวนี้เป็นสเปรย์แป้งนะคะที่มีกลิ่นเขาเรียกว่าแชมพูสเปรย์ค่ะเป็นการสระผมแบบสเปรย์ตัวนี้ไปเจอที่ออสเตรเลียก็เลยซื้อมาตูนไม่แน่ใจว่าจริงๆโปรดักต์มันเป็นของประเทศอะไรนะก็เลยซื้อมาแต่ตอนนี้เห็นขายในบูธเหมือนกันเป็นยี่ห้อบัตติสเตหรือเปล่าตัวเล็กนี้อาจจะไม่มีขายในบูธนะคะแต่ว่าจะเป็นตัว big size ซึ่งก็ซื้อมาเหมือนกันแบบนี้แต่ว่านี่ฟ้าหลุดกระจายไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะมีหลายกลิ่นนะคะก็อันนี้ไปดูวิดีโอของเจนนะคะ from head to toe ก็เขาก็ได้แบบ recommend ว่าเป็นแผ่นไว้ใช้ล้างหน้าตัวนี้ก็แบบเหมือนกับตัวช่วย exfoliate ขัดหน้าแล้วก็แบบเหมือนกระตุ้นเลือดใต้ผิวนะคะเวลาเราล้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าตัวที่เป็นตัวขัดที่เป็นสครับเพราะว่าสครับมันจะมีความหยาบกระด้างอยู่แต่ตัวนี้เหมือนมันจะเป็นดึ๋มๆเหมือนแผ่นซิลิโคนซึ่งมันจะนิ่มมากนะคะไว้ขัดเล่นๆกันอีกนิดนึงไม่รู้จะทันเวลาหรือเปล่าที่เขากำลังแบบว่าเห่อๆกันนะคะก็คือตัวนี้มันคือครายอนนะคะเป็นพาสเทลเป็นสีเอาไว้ทำผมอันนี้24สีฮะน่าจะ24สีนะคะก็เอาไว้แบบทำเดี๋ยวตูนกะว่าถ้ามีเวลาจะทำจริงๆทำเล่นไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจคิดสักเท่าไหร่แต่ว่าก็คงเห็นกันผ่านทาง Facebook ตัวไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทำ how to กันอีกทีนึงโอเคค่ะก็จบแล้วสำหรับรีวิวพรีวิวพูดให้หายคิดถึงกันนะคะก็วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเห่อเสื้อตัวนี้ด้วยเพิ่งไปได้มานะคะจากตลาดนัดเป็นแบทแมนกับโจ๊กเกอร์ทวีเห่อค่ะก็ยังไงวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ